เคยได้ยินแต่โบราณเขาบอกว่าก็ลองทำแบบโบราณอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นอะคิดอยากจะฆ่าตัวตายเลยนะพี่คิดแบบว่าบู้ไม่อยากอยู่แล้วเงินบอกเขาไหมไม่บอกไม่บอกเลยหรอกค่ะหนูเสียเท่าไหร่เขาก็ไม่รู้ที่บอกว่าอะไรถ้ารู้ผมเข็นรถให้เลยพี่เพชรรู้ไหมว่าเขาเสียเป็นสิบรู้ครับรู้มันรู้ตอนหลังรู้ยอดหลังแต่รู้ว่าเสียมันเรื่อยหลังๆจะแบบแล้วแค่หลักล้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ไม่แบบแทนซีเรียสหยุดคอเลาะหรือแบบด่าทอคือพยายามผมไม่เคยด่าแต่แค่บอกว่าแค่เตือนสติคนเราถ้าเตือนสติบ่อยๆถ้าเขายังไม่นั่นก็บางทีเขาหาทางเอาคืนอยู่นะบอกแม่หาทางเอาคืนกะว่าเดี๋ยวคงคืนมาได้อะไรเงี้ยช่วยไม่ได้หรอกจริงๆนะเรื่องอย่างเงี้ยจริงๆนะใครก็แค่ปลอบเราได้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ลึกๆในใจอ่ะเราต้องคิดได้ด้วยตัวเองใช่ทุกอย่างเลยค่ะพี่แม่เราก็คิดว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างอะถ้าเรายังทำแบบนี้อยู่หมดแน่ลูกเราก็ลูกหลานเราลูกเรากำลังโตอย่างเงี้ยไม่มีที่อยู่ที่จะใส่แน่เพราะว่าเราจ้องจะเอาคืนอย่างเดียวอะจ้องเสียไปแล้วก็จะเอาคืนครั้งแรกอะขายที่ไปนะคะเอาใช้นี่ใช้สินขายที่ก็ยังมีเงินเหลืออยู่ไม่เป็นไรเอาก้อนเนี้ยเดี๋ยวกูได้คืนแน่โป๊ะไปอ้าวไม่ได้อีกเอาไงก็ต้องขายบ้านมาได้ใช้นี่ใช้สินก็ยังเหลือกูต้องเอาคืนให้ได้โป๊ะไปอ้าวไม่ได้อย่างที่เราคิดอีกทุกอย่างมันเหมือนว่ามันจะทำให้เราแบบมันยิ่งถมไปยิ่งหนักเนี่ยเลยก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเราไม่ทำอะไรกับตัวเองถ้าเราไม่ตายนะเราต้องลุกขึ้นมาให้ได้เราต้องไม่เป็นคนแบบนี้อีกแล้วอ่ะไม่เป็นคนแบบนี้อีกแล้วขับรถไปร้องไห้ขับไปไหนก็ไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ขับไปเรื่อยจะกระโดดน้ำตายก็กลัวคิดไปด้วยทำอะไรจะตายเวลาตีพิธีวัดกว่าจะสร้างชื่อเสียงมาได้เนี่ยใช้เวลานานกว่าพ่อแม่จะเลี้ยงมาโตจะมาตายไกลแค่นี้หรอเราก็เคยจนมาก่อนคิดอย่างนี้นะแล้วก็คิดไปเรื่อยๆอ่ะมีอีกพิธีนึงลองทำอย่างที่ผู้ใหญ่เขาว่านะคะคือเขียนชื่อตัวเองใส่เสื้อผ้าที่เราเองใส่ไปเขียนว่าราตรีหนูชื่อราตรีจริงๆนะคะราตรีนามสกุลนี้เกิดวันที่นี้แล้วก็อธิษฐานกับแม่น้ำคงคาว่าคนนี้ได้ตายจากโรคนี้ไปแล้วนะขอชีวิตคนใหม่กลับมาหาหนูก็เอาเสื้อผ้ากางเกงเสื้อกางเกงเขียนชื่อม้วนๆแล้วก็หันหลังเพียงลงแม่น้ำไปเอาแล้วใส่ชุดอะไรอยู่ตอนนั้นไม่มีอะไรก็ยกทรงเกงในหรอถ้าไปทำอยู่ที่ไหนไม่ได้เตรียมตัวไงไม่ได้เตรียมเลยก็กลางสะพานนะคะก็มืดๆแล้วประมาณสักตีเกือบเที่ยงคืนนะก็อันตรายเนาะแล้วก็ยืนใส่เสื้อในกับกางเกงในอธิษฐานคือถอดก่อนถอดในนี้แล้วก็อธิษฐานในรถแต่เวลาเคลื่อนเนี่ยเราก็ลงไปเคลื่อนอย่างนั้นนะอะไรเงี้ยแล้วก็ขับรถด้วยเสื้อในกางเกงในกลับบ้านใช่แค่นั้นก็โชคดีมันมีผ้าพันคออยู่ผ้าพันคอแล้วก็ห่มจำไม่ได้ในรถอยู่อันนึงอ่ะก็ห่อตัวห่อเป็นแฟชั่นเลยคันนี้แต่ก็กว่าจะห่อนี่คือร้องไห้กว่านานเหมือนกันนะจนเอ๊ะมันจากที่มืดๆนะมันแบบไฟมันสว่างว่าขับไปไฟมันเริ่มสว่างขึ้นแล้วเห็นตัวเองชัดระหว่างนั้นร้องไห้มาตลอดเนี่ยร้องไห้มาตลอดเลยบอกค่ะเราลองดูว่าเราทำแบบนี้นะมันจะดีไหมว่าเราอธิษฐานว่าเราจะไม่เล่นแล้วเราจะไม่ทำมาแล้วสิ่งผิดกฎหมายทั้งหมดเนี่ยสิ่งอย่างเงี้ยมันทำให้เราชีวิตเราดีขึ้นแล้วมันก็จบลงได้เลวร้ายมากก็จะไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนังสือพิมพ์เมื่อก่อนนะทุกยี่ห้อที่เกี่ยวกับฟุตบอลรับหมดเลยรับหมดเลยตัดทุกช่องทางที่มีเกี่ยวกับฟุตบอลช่องที่มีฟุตบอลอะไรเมื่อก่อนมันยังมีจานอะไรของมันยังมีอะไรนะตัดเลยทุกอย่างไม่เอาไม่คือไม่เกี่ยวกับฟุตบอลเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มใหม่เริ่มกอไก่ไปเลยจากที่มีเงินในธนาคารอยู่แค่ร้อยกว่าบาทเราก็สู้ใหม่อีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามว่าเราสู้ได้ไหมเราก็พยายามนะคะพยายามทีนี้ก็เลยเริ่มไปหาผู้หลักผู้ใหญ่เริ่มไปเอากระเช้าดอกไม้ไปของานไปสมัครงานเพราะว่าช่วงนั้นเราไม่รับงานไม่รับงานเลยค่ะรับช่วงนั้นอยู่นานอยู่หลายปีอยู่ค่ะหลายปีหลายปีค่ะแต่ไม่ใช่ว่าหายไปเลยนะคะแต่ก็มีออกรายการบ้างมีละครจันทร์อังคารพุธก็ยังรับแต่พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยไม่เอาเลยเฝ้าหน้าจอดูบอลดูบอลทำไมถึงได้เป็นคนที่แบบเวลามีอะไรแล้วคนใกล้ๆตัวไม่ปรึกษากันเลยผมก็จะโดนเนี่ยหรือเราจะห้ามเนี่ยมึงหรือบางทีเราห้ามอาจจะพูดจู้จี้จนเกินไปเขาบอกไม่ต้องพูดเยอะนะหนูเป็นคนที่กลัวมากเอาความทุกข์ไปให้คนอื่นกลัวมากเรากลัวว่าเขาต้องทุกข์กับเราแล้วเขาต้องมานั่งพอเราเล่าเรื่องทุกข์ไปจากหัวร้อนอยู่เนี่ยเพื่อนหัวร้อนพอเล่าเรื่องทุกข์ไปเพื่อนแม่งทำหน้าเงี้ยทำหน้าแบบสงสารเราเลยอ่ะเรารู้สึกเราแย่จิตใจเราแย่เรา
เราแก้ปัญหาด้วยตัวเราเองดีกว่าเนาะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจทุกคนนะที่ให้กำลังใจที่แบบว่าให้เราอย่าเล่นเลยนู่นเลยถามว่าเขาก็มีความหวังดีแต่ทุกอย่างอยู่ที่ใจหมดเลยพี่อยู่ที่ใจหมดเลยค่ะนะว่าเราจะทำได้หรือไม่ทำได้นะ